ใจมากนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องขนาดใหญ่นะคะซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้นำของภูมิภาคนี้หรืออาจจะทั้งโลกก็ได้เพราะว่า floating solar 45 เมกะวัตต์เนี่ย อยู่ในเขื่อนสุรินทรซึ่งจะสามารถทำเหมือนเป็นแบบไฮบริดโซล่า floating solar เลยนะคะซึ่งจะคำว่าไฮบริดเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าจะสามารถประหยัดพลังงานแล้วก็ได้พลังงานที่เป็นแบบสะอาดแล้วก็มีเสถียรภาพอย่างแท้จริงเพราะว่าโซล่ามีข้อเสียนะคะแสงอาทิตย์ที่มีข้อเสียก็คือว่าถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีพลังงานใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการในเรื่องไฟฟ้าจากพลังน้ำได้ก็จะทำให้ไฟฟ้าก็จะสามารถมีเสถียรภาพได้นะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะปิดความที่เป็นข้อบกพร่องของไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้เลยนะคะก็จะถือเป็นพลังงานสะอาดทั้งคู่ซึ่งพี่กิมพาวเวอร์ก็มีความภาคภูมิใจนะคะถือเพราะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ถือว่าเราคือได้ทำงานร่วมกันกับ Energy China อีกครั้งหนึ่งซึ่งทาง Energy China เขาก็ถือว่าเป็น strategic deal ก็คือเป็นดีลที่เราต้องทำให้ได้ดีที่สุดเต็มที่นะคะเพื่อให้เป็น benchmark ให้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่คนอื่นจะได้ทำตามนะคะแล้ว benefit จากโครงการนี้ใครจะได้อะไรบ้างคือจริงๆเนี้ย benefit ก็ยังอยู่ในเกณฑ์นะคะสำหรับ Green Power ที่เราสามารถทำกำไรได้นะคะก็ตามมาตรฐานของเราก็ equity IRประมาณ 12% นะคะที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะไปขอให้ทางEnergy China ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เราในหลายๆโปรเจกต์เนี่ยเขาลดราคานะคะหมายถึงว่าแต่ให้ได้คุณภาพดีอย่างเดิมนะคะโดยใช้ของเทียวันทั้งหมดนะคะโดยที่ให้เขาตัดทอนกำไรลงเพื่อให้เราสามารถชนะโครงการนี้อย่างใสสะอาดค่ะแล้วคนทั่วไปน่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเกิดขึ้นจริงอย่างฝุ่นมลพิษทั้งหลายที่เรากำลังแย่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็มาจากพลังงานที่มาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยจะมีส่วนช่วยอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นที่จะเห็นว่าทั้งโลกเนี่ยจะไปในแนวทางนี้หมดต้องพยายามส่งเสริมพลังงานสะอาดกันทั้งนั้นนะคะพีทีมพาวเวอร์ก็ได้เห็นความจริงในข้อนี้นะคะเราจะมีแต่พลังงานสะอาดทั้งนั้นคืออย่างก๊าซที่จริงก็เป็นพลังงานสะอาดถ้าเทียบกับเชื้อเพลิงแบบเวลทั้งหลายนะคะแต่เรื่องพลังงานทดแทนที่เป็นสังแสงแดดลมน้ำเราแล้วก็แบลแมสที่เราเริ่มมาคือสำหรับแสงแดดนี่เราเริ่มมาประมาณ5ปีแล้วนะคะก็อย่างที่ทราบกันว่าเวียดนามแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยนะคะแล้วเราก็คงจะยึดถือแนวทางนี้นะคะเป็นการทำธุรกิจต่อไปค่ะแล้วในเรื่องพลังงานไฮบริดเรามองโอกาสการลงทุนเป็นยังไงบ้างแล้วเราอยากเข้าไปตรงไหนบ้างคือจริงๆก็สำหรับพีแกตก็เป็นที่ทราบนะคะว่าก็ยังมีเขื่อนหลายเขื่อนที่มีศักยภาพที่จะทำโฟลติ้งโซล่าได้นะคะก็อีก 2,700 กว่าเมกะวัตต์ตามที่ทราบแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปปิดทุกโครงการนะคะที่เปิดแล้วก็สำหรับเรื่องโครงการอื่นๆนะคะที่เป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเนี่ยเราก็แอคทีฟมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะก็ในต่างประเทศซึ่งจะเห็นว่าทุกประเทศตื่นตัวหมดในเรื่องการลดภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาดด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อจิตคือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะยึดถือต่อไปค่ะ